ใช้การชกเนี่ยเรามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาใช่แล้วนะครับก็เป็นการชกเนี่ยส่วนใหญ่สมัยนั้นจะเป็นชกในตามลานวัดหรือไม่ก็ตามหน้าพระราชวังถูกต้องนะครับก็จะเป็นการชกนี่อันตรายทุกหย่อมยากครับหมัดเท้าเข่าศอกโดยเฉพาะหมัดนี่ต่อยมีแตกมีน็อกมีนับแน่นอนครับเอาละฮะมาดูประวัติทางด้านมุมขาวฮะน้ำหนัก72กิโลกรัมชกมาทั้งหมด56ครั้งชนะ51ครั้งแพ้5ครั้งเจ้าของส่วนสูง180ซมเกิดที่อิตาลีครับอายุ29ปีเจ้าของฉายาดิไอซ์เบิร์กหรือไอ้ภูเขาน้ำแข็งนี่เองครับเขาคือจูเลียนอิเมรี่ภูเขาน้ำแข็งนี่สามารถละลายได้นะละลายได้ถ้าเจอแสงแดดครับหรือเจออะไรสับเข้าไปถูกต้องแล้วนะครับ นี่ต้องถามคนนี้เลยครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฟสำคัญนะครับที่ทางด้านของไซโยพุ่มพันม่วงวินดี้สปอร์ตนะครับนักชกจากพิสเตโลครับพระพุทธชินราชงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งนั่นล้วนเรือนแพหวานชำแท้กล้วยตากค่ำและน้ำตกหลากประการตาครับนักชกวัย33ปีแล้วนะครับทางด้านของไซโยครับจากอำเภอบางระกำจังหวัดพิสเตโล173ซมครับส่วนสูงชกมา294ครั้งชนะ244แพ้มา49นะครับเสมอมา1ครั้งนะครับก็เป็นแชมป์อีซูซูครับซูเปอร์ไฟท์2014ด้วยการเอาชนะทางด้านของชนะจนพีเคแสงชัยมวยไทยยิมแล้วก็มาคว้าแชมป์ไทยไฟท์2014นะครับด้วยการเอาชนะทางด้านของอองตวนปินโตครับคู่นี้ชกในคาดเชือกครับซึ่งทางไซโยกเนี่ยชกบ่อยครับแต่ว่ามาดูว่าจูเลียนเนี่ยจะใช้หมัดหรือใช้ในการเชิงชกของคาเชือกดีหรือเปล่าครับจูเลียนอิเมรี่นี่ครับเป็นซุปเปอร์สตาร์ของอิตาลีเลยนะครับถ้าเกิดคนนี้ขึ้นชกนี่จะมีแฟนมวยแห่แหนตามไปดูมากมายทีเดียวนะครับซึ่งการคัดเลือกนักมวยชาวอิตาลีแล้วก็ทางยุโรปมาแข่งขันกับทีมงานไทยไฟท์ครั้งนี้เนี่ยยังไงฮะเป็นด้านของโปรโมเตอร์ทางอิตาลีเป็นคนคัดมาเลยครับจะเจอกับไซโยกใช่ไหมเอาอิเมรี่เข้ามาเลยเอาตัวดีๆมาเลยเอาตัวดีๆมาเลยนะครับก็เรียกว่าเอาละครับนี่ครับดีไม่ดีดูเอาเองครับแฟนสนุกครับบอกได้คำเดียวว่าสนุกครับซ้ายกับซ้ายอย่างนี้ครับนี่ครับขึ้นมาท้าแลกหมัดกับไซโยกนี่ถือว่าสนุกครับลูกศิษย์ของพันตำรวจเอกสุทัศน์พุ่มพันม่วงครับไซโยกพุ่มพันม่วงวินดี้สปอร์ตนี่ครับต้องการชัยชนะเพื่อกลับมาเบิร์ธเดย์เฮียเจดเด็กรับภรรยาครับจะทำได้ไม่ได้ครับเบิร์ธเดย์เมื่อไหร่30เนี่ยครับอ้าวไปด้วย30พฤษภาคมที่ไหนที่ไหนที่เดือดกับพัทยาไปไหมฮะที่ไหนพัทยาก็พัทยาไม่ใช่อิตาลีนะฮะพัทยาครับโอ้ค่อนข้างจะวันนี้ชกละเอียดเลยนะครับคือรู้แหละครับไซโยก็รู้แหละครับว่าทางด้านของอิตาลีนี่ฝีไม้ลายมือเป็นยังไงครับครับก็สุขุมนุ่มลุกทั้งคู่ฮะโอ้โหจับแล้วหัวแข้งซ้ายคืนแหมจูเลียนอิตาลีครับยืนมวยสวยครับจูเลียนอิตาลีนี่ครับขยับฟุตเบิร์กต่อย1 2ต้องระวังนะครับไซโยเจอของจริงเข้าแล้วครับถีบซ้ายครับอิตาลีผมมาเจอทางอิตาลีนี่ก็ประกบคู่มวยได้ดีฮะจากสายตาที่ผมดูนะครับก็ถือว่าไม่ได้เอาหมูมาเตะแล้วครับเขาต้องการชัยชนะแหละครับเขาต้องหาคนที่เก่งที่สุดนะครับเพื่อมาชกกับเราครับคือเขารู้เราอยู่แล้วนะครับครับแล้วเขาก็รู้เขาก็เลยเลือกคนของเขาเนี่ยมาสู้กับคนของเราครับนะครับเพราะฉะนั้นมีความได้เปรียบอยู่ที่เขาแน่นอนแต่สิ่งที่เราได้เปรียบเหนือกว่าก็คือความเป็นมวยไทยนี่แหละครับคือสายเลือดครับสายเลือดของการเป็นมวยไทยของการฝึกซ้อมแต่อย่างที่บอกครับว่ามวยเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอย่าประมาทอย่างเดียวครับโอ้ยเล่นงานไปที่ข้อพับของไซโยครับเจ็บแล้วนะครับไซโยคงจะเห็นไซโยว่ามีอาการบาดเจ็บด้านขาบ่อยเมื่อหลายไฟที่ผ่านมาไซโยเองจะเตะน้อยหน่อยนี่ครับนี่พยายามเล่นไปที่ข้อพับนะครับของไซโยเลยนะครับแม่เอามาคัดขวาหมัดซ้ายตรงครับนี่ครับพอเจ็บแกจะเอาคืนครับไซโยคือชุดเล่นเองเนี่ยจะพยายามพุ่งรถออกเพื่อที่จะไม่ให้อยู่ในระยะต่อของไซโยสังเกตนะครับเขาพยายามจะหนีแข้งซ้ายของไซโยด้วยการวนออกซ้ายมือของตัวเองครับอันนี้คือแก้ทางมวยที่ถูกวิธีครับครับเพราะไซโยไม่เตะกันเบาไซโยไม่เตะขวาอยู่แล้วครับนะวนมาฟังขวานี่ฮะเตะจ่อยางอีกครั้งนึงสวยนี่ครับเตะไปที่เดิมเลยนะครับโอ้อิเมรี่นี่ทำการบ้านมาดีมากครับตีเข่าซ้ายครับพอเข้าวงในก็ยกการสูงครับป้องกันศอกของไซโย
โอ้เป็นการวางแผนที่น่าสนใจมากนะครับของจูเลียนอิเบรี่ครับพยายามจะเอาปากคัดหมัดไม่ได้หมัดหนึ่งสองสามตายครับหมดยกพอดีพระละครังโอ้คุณพระละครังช่วยครับโอ้โหเอาพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวมาดูต่อยกสองจะเป็นยังไงโอ้โหกลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟอิตาลีนะครับไซโยกเจอกับอิเมรี่ครับต้องดูครับตอนนี้กำลังปฐมพยาบาลกันอยู่นะครับดูที่หมัดติดพันครับนี่ครับ1 2 3 4แล้วศอกระฆังมาพอดีครับผมนี่ครับคุณพระระฆังช่วยเลยนะครับไม่ใช่คุณพระช่วยครับคุณพระระฆังช่วยเลยครับรอดจ่ายเข้าไปพอดีครับไม่งั้นต้องนับเลยนะครับโอ้ซึ่งเขารู้ว่าเรานี่ศอกเก่งอยู่แล้วเขาก็ระวังอยู่แล้วครับแต่มาพลาดตรงนี้ยังไงคือต้องดูว่าชกไหวไม่ไหวนะครับถ้าเกิดไม่ออกจากมุมกรรมการจำเป็นต้องนับนะครับเอาละครับสู้ครับถึงกับโอ้ถ้าเกิดแผลแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นที่ฝรั่งเศสนี่ไม่ได้ชกต่อนะครับโอ้โหเขาจะใส่สนับสอกด้วยฮะฝรั่งเศสนี่คือเรื่องกฎหมายมวยเขาเข้มงวดครับเพื่อเซฟตี้นักกีฬาของเขาครับขอบคุณไทยทีวีสีช่อง3เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณเครื่องดื่มตาช้างด้วยนะครับบริษัทตีเพชรอีซูซูเซลจำกัดและก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมไปถึงบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับยกที่2ครับตามกันต่อครับไซโยกขยับเข้าไปหาใกล้ๆพยายามที่ใช้ศอกและใช้หมัดนี่ครับพยายามสับไปที่ขาขวาของไซโยครับทางด้านของอิเมรี่ครับจะแพ้ดีครับไซโยควรจะออกแข้งซ้ายบ้างดีกว่าครับนี่มีปัญหาเรื่องเจ็บขาเจ็บอะไรหรือเปล่าตอนนี้ไม่ออกอาวุธด้วยแข้งซ้ายที่ถนัดครับซึ่งเป็นทางของจูเลียนมากกว่าครับที่ออกแข้งซ้ายต้องใช้ความเร็วแหละครับทางด้านของอิเมรี่โอ้เจอศอกซ้ายของไซโยครับเอาละครับพยายามเจาะยางครับคือชกในถิ่นเขาก็ไม่อยากจะยอมง่ายๆนะครับทางด้านของอิตาลีครับแล้ววันนี้ก็เป็นครั้งแรกของไทยไปคาดเชือกนะครับที่ชกกันแบบคาดเชือกในยุโรปด้วยโอ้แม่ก็ตื่นตาตื่นใจนะผมว่าชาวต่างชาติเห็นนี่คืออะไรไม่ใส่นวมเขาก็ได้รู้ว่านี่คืออัตลักษณ์ของความเป็นมวยไทยที่ชกกันคาดเชือกเนี่ยมีประวัติมายาวนานครับคือเอาไปเผยแพร่เริ่มต้นจากตรงนี้แหละครับก่อนที่จะมาเป็นในเรื่องของนวมที่เราสวมอยู่ณปัจจุบันครับถูกต้องฮะเป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องวัฒนธรรมของไทยครับแล้วก็ในเรื่องของเส้นทางของมวยไทยด้วยครับโอ้โหดูครับตาแกฉ่ำเลยฮะฉ่ำกระเด้งเลือดใจยังสู้นะครับใจยังสู้ไซโยกต้องออกอาวุธให้เยอะกว่านี้ครับคือไซโยกดูแล้วเจตนานี่ต้องการโอ้ยคือต้องการทุกแบบนี้ครับฟันศอกแล้วก็พยายามจะเปิดแผลของเจ้าอิเมรี่ครับครับออกบัตร1 2ใกล้ๆแล้วศอกเข้าไปนี่คือความต้องการของไซโยกนี่ครับอยู่ระยะประชิดสังเกตว่าไม่ออกแข้งไงนะคุณสมจิตนะครับถ้าแข้งนำจะสวยมากครับมิสเตอร์ป๋องครับที่ซ้ายยังไม่ค่อยออกเลยนะครับไซโยกวันนี้นี่ครับอัปคัตขวาแล้วก็สับต่อครับเน้นไปที่ศอกแล้วก็หมัดครับไซโยกพยายามจะต่อยหมัดคืนเหมือนกันครับอิเมรี่ครับโอ้นี่หน้าตานี่แดงเขือกไปหมดแล้วนะครับสวยครับโอ้ยมีโอกาสเรียกว่าไม่ครบยกสูงมากครับตอนนี้อิเมรี่นี่พอหลังจากที่โดนหมัดไปก็ก้มรับอาวุธแล้วครับพยายามจะกดคอลงมาแทงครับไม่ได้ครับเสียครับสายตรงครับครับต่อยวืดไปครับตอนนี้อยากเห็นไซโยกเนี่ยตีซ้ายสวยๆสัก2ทีครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวยกหน้าแล้วกันครับผมครับเดี๋ยวนี้พักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่ไทยไฟอิตาลีครับเรายังอยู่ที่สนามมวยพาลาลูฟานีสเตเดียมครับที่เมืองตูรินประเทศอิตาลีครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับทางด้านของธนาคารออมสินครับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ครับปุ๋ยตราม้าบินโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินประจวบคีรีขันธ์และบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนครับดูจากภาพช้าในยกที่2นี่ไซโยกทำได้ดีครับการออกหมัดแล้วก็ศอกในระยะประชิดแต่เดี๋ยวยังเดียวคือออกแข้งซ้ายสัก 2-3 ทีเท่านั้นจะได้สวยกว่านี้ครับเอาละยกนี้ลูฟานี่แม่สุเรียนเปลี่ยนบทบาทมาใหม่ครับมาเตะซ้ายนะครับเดินนะครับอู่โดยชกด้วยความมุ่งมั่นเลยนะครับทางด้านของจูเลียนอิเมรี่ครับตัวชกในถิ่นนะครับก็
็ต้องไว้ไล่กันหน่อยเพราะว่าอิตาลีเองก็อย่างที่เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นว่าระดับซูเปอร์สตาร์ของอิตาลีเลยทีเดียวครับแฟนคลับมาดูกันเยอะครับต้องเอาใจแฟนคลับสักเล็กน้อยนี่ฮะโอ้ยหนึ่งทีเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งซ้ายครับเจอหมัดซ้ายครับไซโยต้องต่อยไม่ให้ตัวเองเจ็บนะครับคือถ้าเกิดพรุ่งนี้มีคิวจะไปช้อปปิ้งนี่ก็ไม่ควรจะให้มีแผลหรือรอยฟกช้ำนะครับไซโยเจอหมัดซ้ายครับเดี๋ยวพอนี้ยก3นี่รู้สึกว่าเร่งขึ้นมาครับแต่ว่าจะทำได้ต่อเนื่องปฏิบัติต่อหรือเปล่าต้องดูกันนะครับเข่าซ้ายลูกนี้โอ้แทงซ้ายแทงขวาโอ้ยอิตาลีเรื่องนี้เริ่มแรงขึ้นมานะครับโอ้ดิซ้ายตรงครับเจอหมัดซ้ายของไซโยคืนครับแต่พอเจอไซโยแกก็ถอยสูดเหมือนกันครับจังหวะแกเดินแกทำได้นะฮะอิตาลีนี่ถ้าเดินเข้าหาไซโยนี่ทำได้ดีครับพอถอยก็โดนของไซโยแล้วครับคือความแตกต่างของนักมวยไทยแล้วก็นักมวยชาวต่างชาติก็อย่างที่คุณเทียนจิตบอกไว้ครับนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการป้องกันตัวฮะคือเขาสามารถที่จะเปิดเกมรุกนะครับใส่พวกเราได้แต่ว่าลักษณะการป้องกันของพวกเขานี่ยังดีไม่พอครับแต่ว่าวันนี้ต้องชมอิตาลีเลยนะครับโอ้โหนี่ยืนซดด้วยหัวใจจริงๆครับทั้งที่คือถ้าเกิดเป็นนักมวยใจมดหน่อยนะคุณสมจิตแล้วก็พี่น้องแฟนมวยครับถ้าเกิดใจมดหน่อยนี่ไม่เอาแล้วนะครับโอ้โดนสอกใส่ตั้งแต่ยกแรกแล้วยกสองก็โดนย้ำอีกแต่นี่เขาถือว่าหัวจิตหัวใจของการเป็นนักมวยไทยแล้วครับนี่ครับลูกนี้ตลาดก็ทำไม่ได้ครับกระตุกเตรียมต้องเรียนกันหลายปีมากลูกเรียนแบบนี้ครับตาแดงเลือดไม่หยุดครับคุณนี่โอ้ยเอาซ้ายนี่กลับบ้านไปในลูกดีจะจำหน้าได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับอิตาลีครับหมัดซ้ายก็ไม่ถึงอีกดึงนิดเดียวครับในด้านของไซโยหมัดซ้ายครับแหมเป็นกกหูเหมือนกันนะครับแต่ว่าน้ำหนักหมัดของอิตาลีตอนนี้นี่เบาหวิวแล้วครับตีกลองเส้นนะครับยกสุดท้ายพยายามเตะซ้ายแต่น้ำหนักก็เบาไปครับอิตาลีโอ้โหวันนี้กว้างมาแต่วืดครับยกที่สามครับยกสุดท้ายต่างมั่นใจครับตัวนี้ก็ถือว่าทำหน้าที่ตัวเองได้ดีที่สุดแล้วครับยืนหยัดต่อสู้กับไซโยได้3ยกครับอันนี้ข้าวซ้ายครับนี่ครับเป็นจังหวะเปิดเกมของอิตาลีนะครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาแล้วก็เจอศอกซ้ายของไซโยขี้มาตีเข่าซ้ายครับก็โต้ด้วยเข่าซ้ายนะครับอิตาลีครับคืออิตาลีเปิดเกมแล้วเปิดเกมได้ดีครับแต่ว่าไม่ต่อเนื่องพอหลังจากที่ไซโยกเดินอัดเข้ามาแกก็ถอยอีกรับอาวุธอีกนี่ฮะคือการป้องกันตัวไม่ดีของอิตาลีเนี่ยการคัดเลือดของต่างชาตินี่โอ้ยถือว่าเก่งนะคัดเลือดต่างชาติของเรานี่มอสซาลินอย่างเดียวเอาละครับเดี๋ยวมาดูการประกาศผลการแข่งขันเป็นทางการครับเรียนเชิญครับคุณเป๊กครับLadies and gentlemen, the winner is Saiyo Kumpan Muang from Thailand. ก็เป็นไซโยคุ้มพันม่วงยินดีสปอร์ตนะครับรับเอกสิทธิ์ของผู้กำกับสุพทัศน์คุ้มพันม่วงครับจากสภ.บางคล้าของเมืองเซานะครับเป็นฝ่ายได้รับการชูมือนะครับเหนือจูเลียนอิเมลี่ไปครับครับอาวุธได้ชัดเจนกว่าอาวุธได้หนักล่วงกว่าครับกระดูกดูเดือดเลือดท่านของแท้พักก่อน